เอาละมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อมาเลเซียบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกใครการเมืองก็ไม่ยุ่งการมุ้งก็ไม่เกี่ยวเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะไปยุ่งของการเมืองมันก็เรื่องของเขามนุษย์จะไปยุ่งการมุ้งก็มันเรื่องของเขาเรื่องเราก็ตามสไตล์ลุงงอกเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยจับเขาจับความได้ไหมล่ะลุงพาขึ้นยอดตาลหลายยอดเหมือนกันนะไม่รู้ขึ้นไปแล้วลงได้หรือเปล่าทีนี้ลงไม่ได้ยุ่งอีกหาทางลงเองนะโยมนะลุงไม่เกี่ยวนะบางทีก็นึกคำคำตัวเองเอ๊ะพาขึ้นยอดตาลแล้วเอ้าไม่พาลงหล่นตุ๊บเองหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่านะนะโดยธรรมชาติขึ้นได้มันก็ต้องลงได้เนาะขึ้นไปแบบนั้นยังไงลุงกำลังบอกถึงระดับความคิดมนุษย์นะใช่ไหมครับระดับความคิดคิดนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะคิดได้บ้างไม่ได้บ้างก็โอ้นะอย่างน้อยที่สุดยังมีคำว่าคิดคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หุ้นส่วนความคิดผมว่ามันผูกพันทางใจนะหุ้นส่วนผมว่านะมันผูกพันกันในทางที่มันเป็นนามธรรมใครก็แตะง่ายๆทั่วๆไปภาษาใหม่ๆนี่ก็คือมาแชร์ความคิดเนี่ยแชร์กับ exchange มันคือมันเหมือนกันหรือเปล่าแชร์กับ exchange มันเหมือนเงินทองนะแลกเปลี่ยนแชร์เนี่ยเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนไหมเนี่ยเนี่ยค่อยคิดคำว่าแชร์นี่ส่งต่อใช่ไหมเห็นไหมถ้ากดแชร์หน้าจอเนี่ยแปลว่าส่งต่อแต่ถ้าว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็คือแลกเปลี่ยนกันท่านถามผมตอบผมถามท่านตอบไงแชร์กันคำต่อคำอย่างเงี้ยทีนี้ใครจะมี database แต่ละคนมันยังไงล่ะคือข้อมูล database หน่วยความจำของแต่ละคนแต่ละท่านจำเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยพอเวลามาแชร์มาปุ๊บไอ้ความจำที่ว่านี่ตรงกันไหมหรือมันต่างกันพอมันต่างปุ๊บก็แปลว่าไอ้ความคิดต่างกันเห็นไหมต่างกันมันแชร์ได้ไหมที่ว่านี่เห็นไหมมันต่างกันมันแชร์ได้ไหมที่นี่เมื่อผู้คนมักจะไม่เข้าใจถ้ามันต่างกันมันก็แชร์ไม่ได้เมื่อแชร์ไม่ได้มันก็ต้องทะเลาะกันอย่างมนุษย์จริงใช่ไหมต่างกันก็แลกเปลี่ยนความต่างไม่ได้นั่นนะฮะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าแต่ละคนแต่ละท่านมันเรียนรู้มาแตกต่างกัน
แม้ว่าจะเรียนในวิชาเดียวกันความคิดก็จะไม่เหมือนกันในดาต้าเบสของวิชานั้นๆใช่ไหมเห็นไหมข้อมูลมาเหมือนกันจากหนังสือจากตำราเนี่ยแต่พอเวลาต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้จากตำราเล่มที่ว่านั้นเรื่องนั้นๆความคิดที่ออกมาไม่ต่างกันโทษไม่เหมือนกันนะถึงจะเหมือนกันแค่ 15% 20% แต่80ต่างกันแล้วไอ้ความต่างตรงนั้นแหละเป็นความผิดไหมเอาความต่างนั้นมาแชร์กันอีกสิครับใครเห็นความต่างอย่างไรจากตำราหรือว่าหนังสือที่อ่านมาเราเห็นเป็นความต่างอย่างไรแต่ละคนเนี่ยเอาความต่างมาแชร์กันดิมันจะได้อีกอันนึงขึ้นมานะแต่ถ้าเห็นความต่างปุ๊บก็ไม่คุยกันเลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเลยเรื่องในตำรานั้นนะเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันเลยสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ใช่การสร้างสรรค์นะครับงั้นต้องเข้าใจความต่างให้ได้นะครับความต่างส่วนหนึ่งแล้วมาด้วยมักจะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันต่างวัยอย่างเงี้ยสังคมไทยเราขณะนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยต่างวัยเด็กที่กำลังมีบทบาทอยู่ในส่วนนี้ในสังคมบ้านเรากับวัยผู้ใหญ่ต่างวัยถ้าไม่คุยกันหาความต่างครับเด็กก็บอกโอ้ผู้ใหญ่อย่างงู้นนี่ไปงั้นผู้ใหญ่รับไหมนะข้อมูลตรงนี้แล้วผู้ใหญ่เหมือนกันเข้ามาหาเด็กมันคนละข้อมูลละมันคนละ database ละแปลว่ามันต่างกันไอ้ความต่างกันตรงนั้นนะฮะถ้ามาแชร์กันอีกชั้นหนึ่งขึ้นมากรองสำคัญว่าถ้าเริ่มต้นเอาความต่างมาเป็นเรื่องทะเลาะกันซวยเลยครับไปไหนไม่ได้ครับเอาความต่างนั้นนะมาขึ้นชั้นอีกอันหนึ่งแล้วก็มาสังเคราะห์ร่วมกันนั่นจะได้สิ่งใหม่ออกมาครับถ้าไม่ยอมคนเกิดก่อนผู้ใหญ่กับเด็กเกิดมาทีหลังเนี่ยถ้าไม่เอาข้อมูลดาต้าเบสของเด็กดาต้าเบสของผู้ใหญ่มาขึ้นพิจารณาหาความต่างแล้วเอาความต่างไปขึ้นชั้นอีกอันหนึ่งมาสังเคราะห์นั่นนะเอาความต่างจากการสังเคราะห์ไปทำต่อเด็กโอไหมผู้ใหญ่โอไหมโอเคไหมโอเคก็ไปต่อได้ถ้าไม่ดำเนินการอย่างที่ลุงกำลังพูดตรงนี้เนี่ยระยะยาวสู้เด็กไม่ได้หรอกครับเพราะเด็กเขาจะมีพื้นฐานหนึ่งว่าอนาคตปีหน้า3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเขาจะทำอะไรกินกันเพื่อที่จะให้เขารักษาสถานะความเป็นมนุษย์ได้นะครับหรือจะให้เกาะพ่อเกาะแม่กินกันต่อปู่ย่าตายายเอางั้นเหรอไม่ได้คิดสร้างสิ่งใหม่มาเพื่อที่จะรองรับตัวเองเด็กเขาจะคิดว่าอนาคตเขาต้องพึ่งตัวเองถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่เปิดทางให้เขาพึ่งตัวเองเลยอะไรเกิดขึ้นมนุษย์ไม่มีกินลำบากนะมนุษย์เนี่ยความหิวโหยเนี่ยเป็นต้นเหตุของทำให้หน้ามืดได้นะใช่ไหมกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ได้นะความหิวโหยเนี่ยใช่ไหมความหิวโหยเนี่ยเห็นช้างจะตัวเท่าหนูเห็นหมูจะตัวเท่ามดเห็น
พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นอื่นไปและเห็นคนอื่นๆทีนี้มันไม่หนักกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยเนี่ยระวังให้ดีตรงนั้นลุงเล่าสู่กันฟังในอนาคตนะ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าผู้ใหญ่หน้าวันนี้5ปีข้างหน้าไปไหนต่อเตรียมตัวเข้าโรงใช่ไหม10ปีข้างหน้าเตรียมตัวเข้าโรงใช่ไหมสมบัติไว้ฝังไว้ที่ไหนทีเดียวจะได้ใช้อยู่เรื่อยสมบัติจะได้ใช้อยู่เรื่อยเอาจริงประวัติศาสตร์ของบุคคลที่มีอำนาจนะประวัติศาสตร์ของบุคคลที่มีอำนาจถ้าหากว่าเอากองไว้ในบ้านนี้เมืองนี้มันก็มันสามารถสืบหาได้จะอยู่มุมไหนกองใดมันสืบหาได้แต่ถ้าหากว่าเอาไปกองอยู่ชาติอื่นเมืองอื่นใช่สืบหาไม่ได้ฟังให้ดีนะจุดนี้นะครับง่ายๆพ่อค้าคนหนึ่งเขาจะมาขายของกับผู้ที่มีอำนาจบ้านเมืองนี้พ่อค้าที่ว่านี้เป็นข้าวพ่อค้าต่างชาติหรือพ่อค้าในบ้านเราเนี่ยแต่สินค้ามันของต่างชาตินะพ่อค้าก็คนบ้านเดียวกันนี่แหละภาษาเดียวกันเนี่ยแต่ขายสินค้าต่างชาติกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองสินค้าต่างชาติพ่อค้าก็ต่างชาติด้วยเอาล่ะจะขายสินค้ายี่ห้อกอซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่มาถึงวันนี้ลุงกำลังนึกถึงไวรัสไอ้โคโรนานะให้ดูไงวัคซีนเนี่ยนะลุงนึกถึงตรงนี้เป็นตัวอย่างเอาตัวล่าสุดเลยแล้วก่อนหน้านี้ล่ะอะไรก็ไม่รู้แหละ